ครับก็ระหว่างที่ไดโนเสาร์กำลังโทรศัพท์ไปหาญาติๆทางดึกดำบรรพ์นะครับว่าต้องหนีจากภูเขาไฟระเบิดนะครับก็ตอนนี้ก็โทรบอกให้ครับโทษที่ลืมเปิดไมค์นั่งพูดอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้โอเคอ๋อเมื่อกี้จโอะบเคอกว่คารับลืมแชร์จอนะครับไม่ลืมแชร์จอมันขึ้นผิดจอนะครับจอที่อยากให้ขึ้นมันไม่ขึ้นโอเคครับขอบคุณครับพี่ไมค์ต้องขออภัยครับคือจะบอกว่าเขินก็เขินนะฮะเราดันบังค้างตอนที่จังหวะนี้ด้วยนะครับอ่ะไม่รอช้านะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับตื่นเต้นมากโอเคจอดำโอเคจอดำถือว่าถูกต้องนะครับก็อินโทรสักนิดหนึ่งนะครับคือวันนี้เราพูดถึงไดโนเสาร์กันนะครับงั้นผมควรจะเปิดด้วยธีมประมาณนี้นะฮะอ่ะเสียงออกไหมเสียงออกไหมเอ่ยเพราะว่าผมมาดินเสียงไม่ออกนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะหยุดก่อนเลยเดี๋ยวไม่หาแป๊บหนึ่งนะฮะเอ why not why not เพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันสักครู่นะครับต้องติ๊กแชร์เสียงอบแป๊บหนึ่งนะ PowerPoint เด้งไม่น่าเลิกอันนี้ไม่น่ารักละแป๊บหนึ่งนะฮะไม่น่ารักเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดรอบนี้ต้องติดแล้วเฮ้ยความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับมันแชร์เสียงไม่ได้ครับช้างมันแชร์เสียงไม่ได้แล้วก็คือผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะเป็นหนึ่งนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวแชร์โอเคเดี๋ยวพากย์เสียงเองก็ได้แบบเศร้ามากเลยนะเอาจริงอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยู่ชุดนี้นานก็ร้อนนะฮะโอเคขอเทสเสียงสิไอ้ยาออกไหมออกไหมเมื่อกี้ออกไหมคือรู้สึกว่าเสียงออกแล้วไม่ออกด้วยอ๋อใช่ใช่แป๊บหนึ่งนะคือจริงๆแล้วคือน่าจะผิดอันด้วยแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยอันนี้ออกไหม To Jurassic Park อันนี้ออกป่ะคือไม่ต้องแชร์จออ่ะโอเคสวยเยี่ยมกลับมาแชร์จอครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Jurassic Park เปิดฉากนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้มือสั่นไปหมดแล้วแล้วก็เหงื่อออกทั้งตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในธีมของไดโนเสาร์นะครับดังนั้นก็ขออนุญาตเปิดด้วยฉากนี้แล้วกันนะครับ Welcome to Jurassic Park โอเคพอคืออย่างนี้ผมรู้ว่ามันไม่หาเนาะแต่ว่าต้องบอกว่ามีความตั้งใจจริงนะครับในการที่ทําหน้าเมื่อกี้ทํานานมากนะครับก็ไม่รอช้านะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อ Being a Dinosaur with TypeScript on Dino นะครับจริงๆจะบอกว่าเรามาเป็นไดโนเสาร์มันก็อาจจะไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจริง
พูดถึงดีโน่แล้วกันดีโน่มันมีโลโก้มีตัวมาสคอตเป็นไดโนเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ไปกดซื้อชุดจาก Shopee มานะครับชุดนี้คือชุดไดโนเสาร์นะครับไม่ใช่ชุดตัวเหี้ยหรือว่าตัวเงินตัวทองแต่อย่างใดนะครับตอนแรกก็ยืนส่องกระจกอยู่ก็ตกใจเหมือนกันนะครับพอดีเพิ่งไปกดมานะครับอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อจ๊อบจิรชัยนะครับจันเสวานนท์นะครับเป็น Digital Sales Enterprise นะครับอยู่ที่ Microsoft จริงๆชื่อไทเทิลเปลี่ยนแล้วนะครับ Digital Specialist นะครับดูในฝั่งของ Azure นะครับคลาวด์ของ Microsoft ที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่หวังว่าเดี๋ยวจะได้รู้จักกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึงอะไรเกี่ยวกับ Azure เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยากเน้นไปที่ตัวของตัว TypeScript นะครับทีนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเซสชันของ Dino มันอาจจะมี Good Badชอบไม่ชอบนะครับผมเลยอยากให้ทางบ้านนะครับเรียกว่าแสดงความเห็นนะครับด้วยการออกเสียงนะครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ดังต่อไปนี้ครับถ้าเกิดชอบนะครับให้ทำเสียงว่าย่าอย่างนี้นะครับเป็นดาวสาวกันนะครับถ้าไม่ชอบนะครับขอเป็นอีเขาเป็นยี่นะครับขอประมาณนี้กันละกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าดีโน่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งจุดที่ผมเองก็ย่ากับจุดที่ผมก็ยี่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาพูดถึงกันตรงนี้ก่อนนะครับผมอยากรู้สักนิดนึงครับว่ามีใครที่รู้จักดีโน่อยู่แล้วไหมครับจริงๆคือผมไม่เห็นตัวคอมเมนต์เนาะยังไงฝากทางช้างหรือพี่ไมค์พี่บอกนิดนึงละกันนะครับพอดีผมไม่เห็นเลยพอดีต้องเปิดใน Facebook เนาะจะเห็นนะครับก็น่าจะมีคนรู้จักกันบ้างนะครับก็ดีโน่นะครับตัวโลโก้ประมาณนี้ไม่ใช่บริษัทเนซี่แต่อย่างใดนะครับนี่คือตัวไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าที่เราเรียกกันว่าดีโน่นะครับดีโน่คืออะไรนะครับดีโน่อธิบายง่ายดีโน่คือเป็น JavaScript TypeScript WebAssembly Runtime นะครับก็คือตัวที่เราเป็น Runtime ที่สามารถรัน JavaScript กับ TypeScript แล้วก็ WebAssembly ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาชูโรงเลยนะครับคือ TypeScript เนี่ยเป็น runtime แบบ native นะครับก็คือไม่ต้องใช้เวลาไปทาสไพล์เพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ Node มาก่อนนะครับต้องเคยแหละเพราะว่าเราใช้ TypeScript กันเนาะก็จะต้องมีการติดตั้งพวก TSP TSC ต้องมีการทำพวก compiler typescript นี่มากมายนะครับแต่ว่า Dino เนี่ยมันเกิดมา default เนี่ยเป็น runtime สำหรับ TypeScript เลยนะครับเดี๋ยวฟีเจอร์ของ Dino เรามาพูดถึงกันนิดนึงนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงดีโน่สักนิดหนึ่งนะครับชื่อดีโน่เนี่ยมันก็ไม่ได้มาแบบว่าจุ่มหัวแล้วขึ้นมาแบบสุ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าดีโน่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็บางท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะดีโน่เนี่ยมันจะมาแทนสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่ามันมีความเหมือนกับ Node.js ไหมนะครับผมต้องพูดถึงความคล้ายกับมันนิดหนึ่งนะครับจริงๆพี่ไมค์อ่ะสปอยไปตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนดีโน่ไปพิมพ์ใหญ่กันสักนิดนึงนะครับแล้วเราลองสลับคำว่า D และ NO นะครับเฮ้ยมันกลายเป็นคำว่า Node ว่ะ Dino พอสลับแล้วเป็นคำว่า Node เฮ้ยนี่มันเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเฮ้ยมันพอมันสลับมันกลายคำว่าเป็น Node Node.js ว่ะจริงๆแล้วไม่บังเอิญครับมีท่านหนึ่งครับชื่อว่า Ryan Dow นะครับเจ้าพ่อนะครับคนที่เป็นผู้สร้าง Node.js ขึ้นมานะครับในปี2009และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนสร้างดีโน่ในปี2018ขึ้นมานะครับโดยทั้ง2รันไทม์นี้นะครับมันก็อยู่บนสิ่งที่เรียกว่า V8 ของ Google นะครับที่เป็นเบสทุกๆอย่างที่เป็นโครงไม่ยังที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับจริงๆจะเรียกว่าเกือบทุกอย่างก็ไม่ผิดนะครับแม้กระทั่ง Microsoft Edge ของ Microsoft เองนะครับก็เกิดจากโครเมียมซึ่งโครเมียมก็มาจาก V8 นะครับ Node.js ก็เป็น V8 นะครับ Electron ก็ V8 นะครับหลายๆอย่างก็เป็น V8 นะครับซึ่งมัน powerful มากๆนะครับทีนี้ Dino มันก็เกิดขึ้นมาใหม่บน V8 โดยมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับ Node.js แต่ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นมานะครับจริงๆมันมีวิดีโอนึงครับที่ Ryan ก็พูดที่งาน JSConf EU นะครับสามารถย้อนไปดูได้แนะนำให้ดูนะครับเพราะว่านี่คือตัวหนึ่งที่ผมย้อนไปดูเลยล่ะมันเป็น10อย่างที่เขารู้สึกผิดกับการที่มี Node.js ขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้ผมอยากจะยกขึ้นมาเล่าสักนิดนึงครับว่าไอ้10อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปรับหน้าจอฝั่งนี้นิดนึงผมจะได้เผื่อเห็นคอมเมนต์ของทางบ้านกันด้วยนะครับปึ๊บๆๆๆคอมเมนต์
เผื่อมีคนถามนู่นนี่ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะปึ๊บ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 โอเคโอเคโอ้ยเพิ่งเห็นหลายคนย้ากันด้วยขอบคุณมากครับโอเคทีนี้นะครับ10อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกครับคือไรอันเขาบอกว่าเขาสึกผิดกับการที่เขาไม่ยอมใช้ promise ให้มันดีๆนะครับคือเขาก็เคยเอาเข้ามาในประมาณรุ่นที่10หรือ8ผมจำไม่ได้ละเสร็จแล้วเขาก็เอาออกไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเอากลับมานะครับเขาสึกผิดตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆ promise เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับถัดมาคือเรื่องของ security นะครับคือต้องบอกว่าเขาบอกว่าด้วยตัว V8 เองเนี่ยมันเป็น sandbox ที่แบบมัน secure อยู่แล้วนะครับ secure มากๆเลยแล้วก็แต่ว่าทีเนี้ยมันมีความยากในการที่แบบจะทำให้เจ้าตัวโมดูลของตัว TypeScript ของ Node.js เนี่ยมันยัง secure อยู่แล้วก็อีกมากมายรวมถึง APM ด้วยนะครับเขารู้สึกว่านี่คือเรื่องที่เขาอาจจะพลาดไปนะครับถัดมาคือเรื่องที่เขาใช้ JIP ในการเป็นตัว build system ของ Node ในที่นี้มีใครรู้จัก JIP มั้ยครับ JYPไม่ใช่ JID ที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่อย่างใดรู้จักจิปไหมครับมีไหมเอ่ย JYP นะครับมีใครเคยได้ไปยุ่มย่ำกับมันไหมผมเคยไปยุ่มย่ำอยู่พักหนึ่งด้วยสาเหตุที่ว่ามันมีความจำเป็นต้องคัสตอมไมซ์นะครับไม่มีคนตอบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไมค์ขอบคุณมากพอดีจะเปิดคอมเมนต์ดูข้างๆไปด้วยแล้วขอบคุณครับโอเคจิปเนี่ยมันก็เป็นบิวทูตัวหนึ่งนะครับซึ่งJIP 2 JIP เนี่ยก็ใช้กับพวก C++ มาก่อนซึ่ง JIP เนี่ยมันก็มีความอ๋อที่ไม่ใช่มันใช้กับตัว V8 แล้วตอนหลัง V8 ก็ทอดทิ้ง JIP ไปนะครับแล้วมันก็มีความยุ่งยากในการตอนที่จะทำบิลต่างๆนานาของ Node.js ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าความชิปหายเป็นอย่างไรก็ไปลองกันดูได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเยอะของมันนิดนึงนะครับถัดมาคือเรื่องของแพ็คเกจ .json นะครับคือแพ็กเกจ .json เองเนี่ยมันก็เท่าที่ผมจำคอนเทกต์ไม่ค่อยได้ละคือเท่าที่จำได้คือแพ็กเกจ .json เนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลที่มันไม่จำเป็นเยอะเกินไปด้วยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะอันนี้อยากแนะนำให้ย้อนดูนะครับอีกอย่างนึงคือผมเชื่อว่าทุกคนก็เพนผมเองก็เพนซื้อคอมมา1เทราไบต์ก็ 50% ก็เป็นโหนดโมดูลเก็บไปซะแล้วนะครับคือโหนดโมดูลเนี่ยมันมีความซับซ้อนที่ว่าโมดูลตัวหนึ่งเรียกโมดูลตัวหนึ่งเป็นทอดเป็นเชนแล้วเวอร์ชันมันก็ดิฟกันเรื่อยๆแล้วอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับปรากฏว่าแต่ละแพ็กเกจแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันก็ไอโซเลตออกจากกันใช่ไหมครับสมมุติคุณมีอยู่10 โปรเจกต์เนี่ยก็จะอาจจะมีแพ็กเกจแบบเอ็กซ์เพรสซ้ำอยู่10ครั้งเลยนะครับแล้วมันก็มีความนั่นแหละครับเพนฟูก็อะไรที่ลึกที่หนักกว่าพระอาทิตย์ลึกกว่าแบ็คโฮลหลุมดำเนี่ยก็คงโหนดโปรดูแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีนะมันก็ไอโซเลตแต่ว่านั่นแหละครับคุณก็ต้องมีพื้นที่ให้เยอะนะครับนิดหนึ่งถัดมาคือเรื่องของการที่เรียกใช้โมดูลโดยที่ไม่มี .js อ๋อจริงๆแล้วผมชอบมากเลยนะเรียกโมดูลโดยที่ไม่ต้องมี .js ไม่ต้องมี .ts มันสวยมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันทำให้เรื่องของการที่ตัวไฟล์ io มันจะไป query หาไฟล์ที่ไปแบบว่าไม่มี .extension เนี่ยมันนานขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยช่วยเถอะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องใส่ .extension เป็น default กันนะครับและเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง index.js ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันดูน่ารักนะแต่จริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนมันมีความแบบยุ่งยากมันดูแบบมีความเป็น boilerplate ไปนิดนึงนะครับก็จริงๆต่อไปเนี่ย index.js จะไม่ใช่สิ่งที่เป็น default อีกแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเรียกโฟลเดอร์มันจะไม่ได้ไปเรียก index.js แล้วนะครับอ่ะทีนี้กลับมานิดนึงนะครับว่าตัวรันทาวของ Node.js ของ Dino เนี่ยมันเจ๋งหรือว่า behind the scene เป็นยังไงนิดนึงนะครับคือ Dino เนี่ยอย่างที่เรียนเลยก็คือมันสร้างมาจาก V8 นะครับช่วงแรกเนี่ยมันก็สร้างมากับ Golang นะครับแต่ว่าตอนหลังครับเขาทอดทิ้ง Golang เนื่องจากเขาไม่อยากมีปัญหาเรื่อง garbage collection ซ้ำซ้อนนะครับกลับมาแล้วคืออะไรมาถึงช้างเหรอโอเคอ๋อช้างหายขอโทษไอคอมเมนต์นึกว่าตัวเองหลุดนะครับนั่นแหละครับคือเขาไม่ต้องการให้โกแลงเนี่ยมันคือพอใช้แล้วเนี่ยมันจะมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของการจัดการเรื่องของการเป็นคอลเลคชันก็เลยเอาโกแลงออกนะครับหลังจากโกแลงหายไปครับดีโน่รันทามเนี่ยมันก็สร้างมาจากน้องปู่แทนนะครับเป็นลัดนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะสร้างกับไทสคริปต์นะครับดังนั้นมันคือฟีเจอร์หนึ่งของตัวดีโน่ครับดีโน่เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยมันจะมีความเรียบง่ายมีความน่ารักมีความปลอดภัยเป็นเบื้องต้นนะครับคือถ้าเกิดคนที่ใช้ Node.js จะค้นพบว่าจะไม่สามารถเรียกพวกเว็บแพลตฟอร์ม API บางตัวได้
ช่ไหมครับอย่างเช่น local solid ไม่มีแน่ๆนะครับ section นู่นนี่นะครับพวก window พวกเนี้ยก็จะไม่มีแต่ว่า Dino จะ provide ให้นะครับโดย adopt ตัว web platform standard ให้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอการใช้ local storage ที่เป็น backend นะครับสุดเท่นะครับ SQL by default นะครับคือถ้าเกิดเราเคยใช้ Node.js เนี่ยต้องบอกว่า Node.js เป็นง่ายมากรันปุ๊บๆๆใช้ได้เลยสคริปต์เราโปรแกรมทั้งหมดแต่นั่นแหละครับมันก็ไม่ SQL ดังนั้นตัว Dino เนี่ยมันจะเป็น SQL by default หมายความว่าถ้าเกิดตัวโปรแกรมต้องการจะ access file หรือว่าต้องการมีการใช้ network หรือว่าต้องการมีการ access พวก environment ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่ได้ถูกแกรนเป็น default ดังนั้นเวลาจะรันนะครับต้องใส่แบบ --allow net --allow read อะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มเติมหรือ --a พิมพ์ใหญ่เป็น allow all นะครับเพื่อป้องกันการที่แบบว่าการรันโดยที่ไม่ได้อนุญาตหรือว่าไม่ได้คาดหวังนะครับอันถัดมาคือ Dino เนี่ยเป็น support TypeScript แบบ default เลยอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้เลยว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีการไปติดตั้งพวก TSC เพิ่มนะครับไม่ต้องไป set up environment ไม่ต้องมี TS config เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าน้องสามารถรันที่เป็น .ts ได้โดยที่ไม่ต้องเอาไฟล์ออกมาโชว์ให้เป็น .js อะไรกันอีกนะครับแล้วก็สามารถรันได้เลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงวิทยาศาสตร์มันจะประมาณนี้แต่ว่าขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับพอดีไปนั่งฟังที่คุณไลอันเขาเล่าให้ฟังนะครับถ้ากลับมานะครับถัดมาคือเขาต้องการจะทุกอย่างเนี่ยมันจบที่ตัว single executionด้วยคำสั่งคำว่า Dino นะครับจะ Dino get ไม่ต้องมี npm get นะครับแม่จะเป็น Dino start Dino run อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ Dino ตัวเดียวเลยครับถัดมาคือตัวมันเองก็มีการเตรียม development tool มาค่อนข้างเรียบร้อยเป็น built in มาเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง third party ณวันนี้ผมยังรู้สึกว่าแลกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดหลังจากวันเนี้ยหลายๆคนมาใช้งานเนี่ยผมว่าเราอาจจะได้เจอ community ของ Dinosaur ที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับโอเคมาถึงตรงนี้มีใครจะย่าจะยี่ตรงไหนไหมฮะมีไหมเอ่ยอยากจะดูมีไหมฮะมีย่ายี่ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมก็ทุกคนจะหลับนะฮะอุตส่าห์เตรียมมีมาเยอะมากผมจะบอกว่าที่ผมเครียดที่สุดของการเตรียมสไลด์วันนี้คือผมจะเอามีมาอะไรมาโชว์นะฮะไม่เป็นไรไปต่อกันนะครับคืออีกอย่างนึงก็คือตัวมันเองเนี่ยมันพรอไวที่เป็นสแตนดาร์ดโมดูลนะครับคือ by default เนี่ยมันจะมีโมดูลที่เข้ามาช่วยตั้งแต่แรกค่อนข้างเยอะถ้าเกิดในอดีตเวลาเราจะใช้แบบยิงเฟชในของที่เป็น Node.js อย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้แบบมีเป็น out of box มาให้แต่ว่าอันนี้เรามีเป็นเซตเป็น std module มาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ตัวมันเองนะครับต่อให้มันเกิดมาเป็น Dino ที่มันมีรากเหง้ามาจาก Done Node นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะแบบตัดขาดกันไปเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถใช้ npm module ได้เวลาใช้งานนะครับก็แค่ใส่ npmColon แล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลของ npm ที่อยากจะใช้ตัวนั้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวตัวที่ผมจะมาใช้เล่าเนี่ยผมจะใช้GitHub Repo ของผมตัวนี้นะครับก็ใครอยากจะโคลนไปแล้วก็คอนทริบิวต์ต่อก็ได้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมตัวคอมมิตแรกนะครับมันถึงเป็นเมื่อประมาณชั่วโมงก่อนนะครับใช่ครับผมสตั๊กเกอร์ลิงในการเตรียมมากตื่นเต้นมากครับนั่นแหละครับไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอยากจะพามารู้จักกับ Dino กับการใช้งานเบื้องต้นเอ๊ะมันต่างกับ Node แค่ไหนนะครับก่อนที่จะไปที่โค้ดของผมเนี่ยเดี๋ยวมากันที่ในเรื่องของการใช้งานนิดนึงนะครับ Dino เนี่ยก็สามารถติดตั้งได้ปกตินะครับเหมือนกับที่เราใช้ใน Node.js เลยนะครับจะเป็น build install นะครับหรือ Windows ก็สามารถทำได้นะครับช่วงแรก Windows ก็ไม่ได้รับการซัพพอร์ตจาก Dino นะครับแต่ว่า Dino บอกว่ายังไง Windows เนี่ยก็สำคัญยังไงก็ต้องมานะครับเหมือนกับช่วงแรกครับโหนดตอนแรกก็ซัพพอร์ตแค่ Mac กับ Linux ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็น Unix based เหมือนกันนะครับก็ณวันนี้ก็ Dino สามารถรันบน Windows ได้อย่างไรลื่นนะครับก็สามารถติดตั้งใช้ได้นะครับจะใช้แบบพวกทูของต่างๆในการติดตั้งได้หมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถใช้ Cargo build from source ได้เหมือนกันนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เคยใช้ Node.js แล้วมีความพารานอยด์เรื่องเวอร์ชันที่ไม่ชอบเปลี่ยนแล้วต้องไปใช้ NVM อ่ะครับจริงๆDino เองก็มีคนในคอมมูนิตี้ทำมาแล้วชื่อว่า DVM นะครับก็ DVM เองก็เป็นตัวหนึ่งอ๋อตัวเล็กไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวซูมให้ก็จริงๆ Dino เองก็มี DVM ครับที่สามารถใช้ในการแบบว่าแบบเป็นการเรื่องของเวอร์ชันได้แต่ว่ามันจะมีความไม่น่ารักเท่าเล็กน้อยเพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดมานะครับ Terminal ตัวเล็กด้วยได้ครับโอเคเนี่ยครับก็ DVM ก็สามารถไปติดตั้งใช้กันก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คื
พอตัวเชลของคุณไม่ได้ใช้เป็นเชลสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีปัญหาแต่ว่าผมเชื่อทุกคนใช้มีผมละที่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคก็หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยก็พร้อมที่ใช้งานใช่ไหมครับซึ่ง Dino เองก็เหมือนกับ Node นะครับก็สามารถรันโดยใช้คอมแมนด์ไลน์ได้นะครับที่ปกติเราใช้ Node เราก็จะ Node เลยใช่ไหมครับ Dino ก็เหมือนกันครับก็ Dino เลยนะครับก็จะเข้าเป็นหน้า CLI นะครับเป็น IPL นะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับคอนโซลล็อกปกติที่เราใช้กัน Hello from the other side นะครับอย่าลืมนะต้องใช้นี้ปึ๊บก็คือใช้งานได้เหมือนกับโน้ตปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถ access local storage ได้แล้วด้วยครับคือถ้าเกิดเทียบกับโน้ตเนี่ยโน้ตทำไม่ได้นะเทียบกับโน้ตนะครับไม่ได้ผมพูดนานต้องขออภัยโอเคเนี่ยครับเทียบกับโน้ตเนี่ยไม่มี local storage นะครับไม่มีหนีมาแล้วนะครับเฮ้ยแล้วผมจะบอกเดี๋ยวจะมีประโยชน์ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ย provide สิ่งที่เรียกว่า KV ด้วยเป็น key value นะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นผมถ้าเกิดแบบเราบอกว่าเราต้องการจะมีการเก็บ data แบบ across application ที่เป็น Dino ก็สามารถใช้KV ได้นะครับต้องถ้าเกิด KV ตอนนี้ยังเป็นไอ้นี่อยู่เป็น unstable นะครับต้องใช้เป็น unstable KV เอาไป dino.open KV นะครับแล้วก็สามารถใช้ KV set นะครับสมมตินะอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้งานได้ผมลืมใส่เอาเบ็ดต่อ sorry แต่ว่ามีใครสังเกตไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากนะครับก็คือเราสามารถใช้เอาเบ็ดในท็อปเลเวลได้คือเวลาเราใช้เอาเบ็ดปกติใน JavaScript ที่เป็น Node.js อย่างเงี้ยครับเราต้องมี async ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่า Dino ครับเอาเบ็ดตั้งแต่ท็อปเลเวลเลยนะครับเฮ้ยทำไมถึงไม่ย้ากันนะฮะอันนี้ต้องย้านะฮะอันนี้ต้องย้าเลยนะฮะผมต้องบอกนี้นะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เวลาใช้อะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกมากนะครับไอ้ย่าเดี๋ยวนะผมลืมว่ามันต้องใช้อะไรบ้างผมลืมไปแล้วอะแป๊บนึงนะผมลืมไปแล้วอะว่าคำสั่งของ get มันต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กลับมากันนะครับก็คือสามารถใช้ KV เป็น key value ได้นะครับตรงนี้นี่เป็นให้ดูในส่วนของคอมแบลานะครับเวลาใช้งานล่ะใช้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราใช้ Node.js สมัยก่อนใช่ไหมครับเราก็จะใช้จริงๆก็ปัจจุบันแหละเราก็จะเป็น Node แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ใช่ไหมครับใน Dino ก็จะคล้ายกันก็จะใช้เป็น Dino แล้วตามด้วยคำว่า run นะครับทำไมถึงมันต้องมีคำว่า run เพราะว่าในตัว Dino เองเนี่ยมันค่อนข้างเป็น one stop service ในตัวมันเองมันทำได้หลายอย่างนะครับจะไม่ต้องแบ่งตัว npm ออกมาต่างหากนะครับเนี่ยอย่างในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากจะ run single file เนี่ยผมก็แค่ dino run first step.ts ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยต้องการจะ run โมดูลที่อยู่ข้างนอกอยู่ไฟล์ข้างนอกอะครับเลยที่อยู่บน remote อยู่บนออนไลน์ก็ทำได้ก็คือ dino run นะครับคือในอดีตเนี่ยเวลาเราจะใช้พวกแพ็กเกจอ่ะมันต้องไปเรียกจาก npm ใช่ไหมครับซึ่ง npm เนี่ยก็บางทีก็จะเป็น single operator บางทีนะครับก็อาจจะเจ๊งได้ก็จะมีเรื่องของปัญหา security issue นะครับแต่ต่อไปเนี่ยคุณสามารถ host registry ของตัวเองได้เหมือนกับ golang ครับมันก็จะวิ่งไปดึงมานะครับแล้วมันก็จะดึงมาแล้วก็รันได้เลยนะครับคือจริง dino มันก็ได้inspiration ตรงเนี้ยมาจากของ golang เหมือนกันอย่างกรณีเนี้ยครับผมมีสมมุตินะครับผมอยากจะรันไฟล์เนี่ยwelcome นะครับอยู่ที่เว็บนี้นะครับเนี่ยเป็นโมดูลอยู่ที่เนี้ยนะครับเนี่ยรันออกมาชื่อ welcome to dino นะครับโค้ดก็โค้ดเอาไว้อย่างเงี้ยให้สามารถดึงได้นะครับถึงเวลาครับเราแค่ทำการนะครับถึงเวลาครับเราแค่ dino run ใช่ไหมครับนะครับมันก็จะไปดึงมา run ได้เลยนะครับอยากจะรันอะไรอีกอ่ะก็สามารถรันได้นะครับอย่างเช่นผมอยากรันระบบแชทสมมุตินะฮะผมอยากรันระบบแชทต้องมีคำต้องมีโมดูลด้วยนะครับเป็น
สังเกตนะครับคืออันนี้ผมรัน example ของ Dino นะครับซึ่งตัว example นี้คือเป็นแชทเขาจะโชว์ให้ดูว่าใช้แชทแบบ real time บน Dino มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะมีไฟล์มากมายซึ่งแน่นอนครับเวลาเราจะรันระบบแชทหรือมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีการ access อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับก็คืออาจจะเป็น local network จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมยังไม่รันแต่ว่ามันจะขึ้นเตือนครับว่าเฮ้ย Dino ขอ request net access ไปที่ host 0.0.0 นะครับ 0.0.0.0 แล้วก็ port 80นะครับมันก็จะเนี่ยบอกว่ามีการใช้ผ่านเนี่ย Dino Listen API allow ไหมนะครับโอเค allow ครั้งนี้ allow แค่ตัวallow แค่ตัว net permission แค่ตัวนี้นะครับบางทีอาจจะมีหลายตัวก็ได้นะครับ allow ปึ๊บก็เนี่ยครับก็จะเริ่มสามารถใช้งานได้ละนะครับก็ถึงจะเริ่มใช้งานได้สมมุตินะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู local host license เนี่ยครับมันก็จะยังติดอีกเห็นป่ะมันก็จะมีขอ access อีกเพิ่มเติมอ่ะก็ให้อีกปึ๊บนะครับก็จะใช้งานได้เห็นไหมฮะแล้วคือตัวเนี้ยผมไปนั่งดูโค้ดอ่ะเขาเขียนค่อนข้างง่ายมากๆเลยอ่ะแบบทำแชทง่ายมากเลยอ่ะเนี่ยแบบค่อนข้างเร็วมากแบบคือมันใช้ค่อนข้างง่ายมากนะครับตรงนี้แล้วก็มันค่อนข้างสีเขียวนะครับอย่างที่เรียนนะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าตอนใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงนะครับที่โค้ดของผมเนี่ยผมก็จะมีเก็บไว้เป็น learning นะครับจริงๆผม learn เองแล้วก็เอามาเซฟนะครับคือผมมีแค่3ไฟล์แหละเพราะว่ามันก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยใช้ Node มาอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะไม่ต่างกันมากอย่างผมจะรันไฟล์อันนี้ครับผมก็ทำให้ดูว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเรียกมีการ fetch ajax จะทำยังไงนะครับยิง ajax ในอดีตนะครับเวลาเราใช้ Node.js เนี่ยสุดท้ายเราอาจจะต้องใช้ rcauth หรือไม่ก็ใช้ Node fetch ใช่ไหมครับที่ทำไมโนดถึงไม่ให้เฟดไปสักทีนึงแต่วันนี้ครับคือตัว Dino เนี่ยมันใช้เทคแบบเรียกว่าสแตนดาร์ดเดียวกับตัวของเว็บแพลตฟอร์มแล้วนะครับมันก็เลยสามารถใช้เฟดได้แบบ out of the box เลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสำหรับคนที่จะใช้ Dino อ่ะครับใช้ Dino แล้วใช้ Power VS Code อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องแนะนำว่าติดตั้ง extension นิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะเพนมากนะครับใช้ตอนแรกว่าจะใช้วิมแต่ว่าใช้โค้ดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้ดูกันชัดขึ้นอ่ะเนี่ยครับคือเวลาเราจะยิงเฟซทั้งทีอะครับในอดีตนะครับอย่างที่บอกเราก็ต้องมีการติดตั้งใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปเนี้ยคือเราไม่ต้องใช้เลยเราสามารถใช้ไปได้ทันทีเลยอย่างนี้เลยนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้นะครับเราจะลองรันไฟล์นี้กันนะครับมีตัว C ด้วยอ๋อไม่มีโอเค Dino Run นะครับแล้วก็01 sample ปึ๊บสังเกตเห็นนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมว่าไม่มีการใช้จะขอยิง request ออกไปข้างนอกยิงไปที่ dino.com อย่างเงี้ยครับแล้วก็ allow นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไอ้ต่อไปเนี้ยเราไม่อยากให้มัน allow จะทำแบบว่าไม่ต้องให้มาขึ้นพร้อมทำยังไงนะครับคือเราก็สามารถใส่ allow net ได้นะครับ keep allow net นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะ specific ได้ด้วยนะว่า allow net ไปที่ไหนนะครับแบบallow net ไปแค่ที่ dino.com เงี้ยครับแต่ถ้าเกิดผมไม่ใช้ allow dino.com แต่ว่าเป็น dino land เนี่ยก็จะไม่มันก็จะไม่ผ่านมันก็จะบอกว่าเออมีขอ request ใช้ dino allow มั้ยนะครับหรือถ้าเกิดแบบในอนาคตมันจะมีต้องขอ allow เยอะนะครับก็เนี่ยคลิก A ตัวเดียวก็คือผ่านหมดเลยนะครับอันเนี้ยคือเจ๋งมากนะครับซึ่งหมายความว่าพอมาใช้เฟดแบบ out of the box ได้อะถ้าเกิดคุณอยู่ใน command line แล้วคุณต้องการใช้คุณก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับถัดมาครับนอกจากตัวsample ตัวนี้นะครับยิงเฟดมีอะไรอีกนะครับเวลา read file ครับ read ง่ายมากคือถ้าเกิดเป็นตอนที่เราอยู่ใน Node.js เนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้แบบread file sync นู่นนี่มีการเรียก fs มากมายใช่ไหมครับอันนี้มันก็มีแค่ dino. แล้วก็ read file ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอมันเป็น read หรือว่ามีการ access นอกเหนือจากที่เราต้องการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการขออนุญาตแต่ว่าอันนี้ผมใส่ keep a ไปแล้วใช่ไหมครับเกิดไม่ใส่เนี่ยมันก็จะบอกว่ามีการขออนุญาตใช้ read file หน่อยได้ไหมจ๊ะเราก็อนุญาตเนี่ยมันก็สามารถใช้อ่านได้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ
แล้วตัวอื่นล่ะมีอะไรอีกแล้วเวลาเราจะทำ HTTP server ขึ้นมาล่ะโอเคถ้าเกิดเราใช้ Node.js เนี่ยคือถ้าเกิดใช้สิ่งที่ Node.js มันให้มาเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นของ Dino เนี่ย Dino เองมันก็มีเป็นout of the box มาให้นะครับเป็นพอร์ตใช้งานนะครับเนี่ยก็สามารถใช้ serve handler ได้เลยอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ไปใช้ที่เป็น standard module ของDino LAN นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับจริงๆเห็นแล้วเนี่ย pattern มันขายเหมือนโกแรงมากๆเลยนะฮะนะครับมันก็สามารถใช้เรียกใช้ได้นะครับนะครับสมมุติผมโพสของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับอะไรปึ๊บอย่างนี้อ๋อมีพอร์ตใช้อยู่เดี๋ยวนะฮะพอร์ต80ใช้อยู่ที่ไหนวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอฟพอร์ตต่างหากออกไปต่างหากนะครับ88ไม่ต้องคอมไพล์ครับรันได้เลยรันแล้วนะครับไม่ต้องคอมไพล์ด้วยเดี๋ยวผมลองยิงนะครับไปที่ localhost 8888เฮ้ยยังไม่วายนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่ามีการขอยิงออกไปข้างนอกเพราะว่าอันนี้ครับเฟดเรายิงไปที่ API GitHub ใช่ไหมครับผมก็อะไรคือผมจะบอกว่าบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามันเยอะจังเลยอ่ะแต่จะบอกว่าในฝั่งของคนที่เป็น enterprise ครับเขาก็จะค่อนข้างรักเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความยุ่งยากเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆนะครับทีนี้นะครับเราเข้าใจละเพราะว่าที่ Dino กับ Node มันไม่ต่างกันมากในเชิงของพวกฟังก์ชันนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ Dino provide มาให้อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีพวก official module หลายๆตัวที่มันเกิดมาเพื่อให้การใช้ Dino ของเราเนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับในที่นี้ครับมันมีอันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าใครเคยคุ้นๆตัวนี้บ้างครับสิ่งที่มันกระเพื่อมอย่างนี้มีใครคุ้นไหมครับว่ามันคืออะไรมีใครคุ้นไหมเอ่ยมีไหมครับนะครับเห็นเป็นหยดน้ำกระเพื่อมอย่างนี้มีใครคุ้นไหมครับว่ามาจากไหนนะครับมีไหมเอ่ยมีใครทราบไหมฮะถ้าไม่มีผมเฉลยละนะครับไอ้น้ำกระเพื่อมนี้ครับมันมาจากโมดูลตัวหนึ่งนะครับของที่มันเกิดมาพร้อมกับ Dino ครับชื่อว่า Fetch นะครับ Fetch เป็นรูปมะนาวน้ำหยดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครไปที่หน้าเว็บของมันเนี่ยเราจะเจอเลย Fetch อย่างนี้ Fetch คืออะไร Fetch มันคือเป็นเฟรมเวิร์คในการช่วยบิวเว็บขึ้นมานะครับโดยมันมีจุดเด่นในเรื่องของ Island Architecture มีใครคุ้นๆ Island Architecture มั้ยครับบีฟสั้นๆง่ายๆนะครับ Island Architecture เนี่ยมันคือการadopt ใช้สิ่งที่เรียกว่า hydration ให้มากยิ่งขึ้นเวลาเราบิวเว็บครับในอดีตเราใช้มี front end back end ออกต่างหากกันเนี่ยแล้วเราก็ใช้ทําเป็น client rendering แล้วก็เจอปัญหาส่วนนึงในเรื่องของแบบว่าอ๋อมันก็จะไป first time first load เนี่ยมันก็จะช้านิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีการไปให้ browser render ใช่มั้ยครับ SSR ก็จะมีเวลาช้าในการ call ใช่มั้ยครับแต่ hydration มันคือการแบ่งส่วนนะครับซึ่งตัว Fetch เองเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้การทํา hydration เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวที่ใช้ architecture ที่ชื่อว่า island architecture นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแตะกันเบาๆสักนิดนึงนะครับซึ่งตัว Fetch นะครับเนื่องจากตัวมันเองมันก็เกิดมาของ Cardano นะครับแล้วก็มันไม่ได้มี config อะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับดังนั้นมันก็จะเป็น no build step นะครับแล้วก็ zero configuration สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็น just in time rendering นะครับตอนที่แก้ก็จะมีการแก้ให้ดูเลยนะครับแล้วก็มันตัวเล็กแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีพวกเรื่องของTypeScript out of the box มาให้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็สามารถทำพวก file routing นะครับเหมือนกับที่ Next.js ทำได้เลยนะครับคือเราไม่ต้องไปเขียนเราเพิ่มเติมแล้วมันจะใช้ไฟล์เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับกับตัว Fetch นะครับอยู่ในเรโปตัวเดียวกันครับผมก็มี Fetch อยู่นะครับนี่ครับผมก็จะมีชื่อ Fetch Project นะครับชื่อเนี่ยก็คือมาตาม Boilerplate เลยเพราะว่าผมเล่นแล้วก็เอามาทำต่อนะครับคือโค้ดมันจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาใช้เดโมในวันนี้สำหรับตัวเรื่องของ Fetch เรื่องของ Island Architecture นะครับเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจออยู่ประมาณ3 4โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับโฟลเดอร์แรกก็คือ component นะครับแล้วก็ island แล้วก็ route แล้วก็ตัว static นะครับชื่อแต่ละตัวสื่อหมดเลยนะครับยกเว้น island island คืออะไรนะครับ island มันคือไอเดียของการที่เราจะทำมันคือเวลาเราทำเว็บอะครับมันจะมี ส่วนดังต่อไปนี้ครับผมหาเว็บแป๊บนึงนะผมไปเก็บไปไหนวะ
นึงนะครับเพราะว่ามันจะมีรูปประกอบแล้วผมดันปิดไปแล้วไปนึงครับอ่ะอันนี้นะครับไอแลนด์นะครับคืออย่างนี้ครับเวลาในหนึ่งเว็บอะครับเราจะมีทั้งส่วนที่เราต้องอินเตอร์แอคนะครับส่วนที่ยูสเซอร์จะต้องอินเตอร์แอคกับส่วนที่แบบว่ามันไม่จำเป็นต้องไม่ต้องแบบว่าให้ JS มันเสียเวลาในการเรนเดอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเรนเดอร์ตั้งแต่แรกให้จบไปเลยนะครับมันก็จะมีแบบเป็นส่วนที่มันแบบว่าต้องอินเตอร์แอคเนี่ยเราเรียกว่าไอแลนด์นะครับยกตัวอย่างเช่นคืออะไรนะครับผมมีตัวอย่างนี้ครับพอดีผมเองเนี่ยสิ่งนึงที่ผมลงทุนมากๆกับการที่มาเล่าอันเนี้ยคือวิวเว็บนึงขึ้นมาครับเดี๋ยวมาดูกันผมมีเว็บนี้ครับสักครู่นะฮะผมน่าจะปิดไปแล้วอ๋อ 8,000 ฮะโทษ 8,000 อันนี้คือ boilerplate ของตัวของตัวเฟดเนาะซึ่งถ้าเกิดเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่มันจะ interact ได้แล้วเป็น island ก็คือตรงนี้เพราะว่า user จะมีการ interact แล้ว state มันเปลี่ยนส่วนอื่นที่ไม่ใช่ island แล้วเป็นแบบพวก component มันจะไม่สามารถแบบว่ามา interact ได้ไม่สามารถเปลี่ยน state ได้นะครับเอาตัวอย่างที่ผมเตรียมมาวันนี้ดีกว่านะครับ get/item ใช่ไหมนะเดี๋ยวนะผมเขียนไว้ในนี้เนี่ยครับคือมันใช้เป็นไฟล์ page routing เนี่ยครับผมก็เรียกตามนี้ได้เลยเนี่ยผมก็ผมเอาเป็นเปิดไปที่ item ไปที่1932ปึ๊บอ๋อมันผิดเว็บสักครู่นะครับแป๊บนึงนะไอเทม32นี่ครับอันนี้เป็นเว็บนึงที่ผมบิวขึ้นมานะครับนี่คือเว็บแบบ e-commerce 1เว็บลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเว็บ e-commerce 1เว็บเนี่ยมันจะต้องมีตรงไหนที่ต้อง interact บ้างครับที่ user ต้อง interact ใช่ครับก็จะมีตรงที่เป็นส่วนของที่เป็นพวก add to cart ใช่ไหมครับเพิ่มลดจำนวนตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น colossal นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซของไดโนเสาร์นะครับขายเนื้อเป็นบอสนะครับก็จะมีตรงเนี้ยที่แบบ user จะต้องอินเทอร์แอคเห็นไหมครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับตรงไหนที่ไม่ใช่ต้องอินเทอร์แอคที่แบบว่าจะไม่ต้องมีสเตตเปลี่ยนบ้างก็อาจจะมีตรงนี้ครับชื่อใช่ไหมครับชื่อของตัวชื่อของตัวสินค้านะครับเรตติ้งต่างๆพวกนี้นะครับไม่ต้องอินเทอร์แอคแนปบาร์เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ไอแลนด์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นไอแลนด์อยู่นี้ก็คือตัวคาร์ดครับเพราะว่าคาร์ดเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเลขเห็นไหมครับสังเกตซึ่งคาร์ดเนี่ยพอคาร์ดมันจะต้องอินเทอร์แอคเนี่ยคาร์ดมันเป็นไอแลนด์มันก็ต้องอยู่ในไอแลนด์ด้วยกันนะครับแนปบาร์มันก็เลยเป็นไอแลนด์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกตรงรีวิวนะครับรีวิวตรงที่รีวิวเนี่ยครับก็จะมีตรงที่เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นบั๊กของผมเองนะครับ5ทับ5แต่มันขึ้นแค่4อันนะครับโอเคเนี่ยครับก็ตัวมีตรงนี้ครับที่เป็นตัวกดไลค์ที่จะต้องเป็นตัวไอแลนด์นะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือครับตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ไอแลนด์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ขอบคุณหนึ่งตัวก็ได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเป็นจุดที่มานะครับเนี่ยครับเว็บเนี้ยผมตั้งใจทํามาคือทางเว็บเนี้ยแบบไม่ใช่ภาพเลยนะครับเขียนมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่แบบว่าอาจจะมีไอแลนด์และตรงที่เหลืออาจจะไม่ได้เป็นนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับรูปเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะฮะที่แบบว่าเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ไอแลนด์อาร์คิเทคเจอร์เนี่ยครับเห็นมั้ยครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นพวกโคโลซอลพอลิเมเทเดอร์เนี่ยแหละที่เป็นไอแลนด์แล้วมันจะต้องมียูสเซอร์อินเทอร์แอคชั่นนะครับประมาณนี้ครับทีนี้มาดูโค้ดกันนิดนึงนะครับเราเหลือเวลากันอีก10นาทีนะครับโค้ดนะครับมันมีอะไรบ้างเวลาเราใช้ Island แล้วก็ตัวสิ่งที่ Fetch ให้มามันมีอะไรนะครับจะใช้ Fetch ใช้ยังไงนะครับใช้ Fetch ค่อนข้างง่ายมากนะครับผมไปขออนุญาตเปิด Fetch ขึ้นมาคือ Fetch เนี่ยครับมันก็จะมีเป็นเหมือนเทมเพลตของมันมาให้นะครับเหมือนเวลาที่เราใช้แบบพวก Create Read ใช่ไหมครับหรือว่าตอน Create React App นะครับเช่นเดียวกันครับ Fetch ก็จะมีมาให้แต่ว่า Architecture ที่ Fetch เตรียมมาให้เนี่ยข้างหลังนะฮะ ระบบมันจะเป็นตัว Font A เนี่ยมันจะใช้เป็น PPAct นะครับเพราะว่า PAct เนี่ยมันค่อนข้างจะรองรับเรื่องของการทำ Island อยู่แล้วนะครับ PAct คืออะไรก็จะเรียกว่าเป็น React ตัวเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมมา3ผ
ผมก็จะเริ่มเขียนในเป็นแบบสามารถเรียกได้ตรงๆโดยที่แบบว่าเวลา deploy เนี่ยผมก็ไม่ต้องมีการแบบ comply รอบหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถรันได้เลยนะครับทีนี้นะครับในอันเนี้ยผมมีแชะอะไรบ้างนะครับคือเนื่องจาก PX นะครับตัวมันเองอ่ะมันจะให้สิ่งที่เรียกว่า user use signal มา use signal เนี่ยให้มองคล้ายๆกับเป็น redux ใน React ก็ได้นะครับเอาอย่างไรก็ได้เป็นแบบว่า state management แบบค่อนข้างง่ายแบบว่าไม่ต้องก็คือสามารถเรียกใช้งานได้ข้าม across ได้ด้วยซ้ำไปนะครับ across component ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมก็เนี่ยอย่างตัวของตัว page เองเนี่ย page มันไม่ได้เป็น island เพราะว่าเราไม่สามารถแบบเอาพวกที่เป็นฟังก์ชัน interactive เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่างพวกบางส่วนพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นของที่จะสามารถrender ได้นะครับแต่สิ่งที่มันจะต้อง render เนี่ยมันก็จะไปอยู่พวกในพวก rating บ้าง rating เนี่ยก็อาจจะเป็น component ไปเลยนะครับเพราะว่าตัว rating เนี่ยเราไม่ได้ interact อยู่แล้วนะครับแต่อย่างพวก add to cart เมื่อกี้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตัว colossal ที่เป็นรูปเนี่ยก็จะเป็น island นะครับเราแค่เอา island เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาทุกอย่างที่เป็น island เนี่ยไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า island เฮ้ยแล้วมันต้องเก็บในโฟลเดอร์ island อย่างเดียวไหมใช่ครับมันต้องเป็นโฟลเดอร์ island อย่างเดียวแต่ณตอนนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถ config เพิ่มเติมได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราเพิ่ม island หรือ component เนี่ยตัว fetch มันจะทำการ generate manifest ออกมาของมันเองนี่เลยเห็นไหมครับเวลาเราสร้าง island เพิ่มหรือลดเอาออกเนี่ยครับเดี๋ยว island อ่ะมันจะทำการลดเพิ่ม metadata ของมันเองให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยครับแล้วก็พวกเราเนี่ยมันก็จะทำการจัดการให้นะครับมันจะเป็นออโต้เจเนเรตนะครับแล้วถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเอาของที่จะต้องอินเทอร์แอคที่เป็นไอแลนด์เนี่ยไปไว้ได้เป็นคอมโพเนนต์นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมเอาตัวที่เป็น add to cart นะครับที่เป็นตัวบวกลบนะครับเมื่อกี้นะฮะผมเปิดขึ้นมาสักหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมเอาไอตัวเนี้ยไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่ไอแลนด์จะเกิดอะไรขึ้นไปเก็บในคอมโพเนนต์ก็คือกดแล้วจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นนะครับอันนี้ไปลองกันเองได้เลยนะครับว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในไอแลนด์มันจะไม่มองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ fetch มันจะทำนะครับคือถ้าเกิดเรามาแงะดูนะครับใน inspector เนี่ยใน inspector เราอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตอนที่ fetch มันทำการresponse กลับมาที่ browser ครับมันจะมีการแบบว่า mark เลยนะครับว่าตรงนี้คือเป็น island นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดเลยนะครับแต่ละ island แล้วมันก็จะมีเลข ID ที่มันถูกแปะไว้ใน metadata พวกนี้มันจะสามารถแก้ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่มัน powerfulแล้วมันดียังไงอ่ะหรอทำไมเราไอแลนด์มันดูดีขึ้นยังไงมันก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้เลยก็คือส่วนที่มันไม่จะเป็นจะต้องให้เบราว์เซอร์มาเรนเดอร์อีกรอบนึงแล้วมันจะทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจัดการตั้งแต่แรกเป็นสแตติกอะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของ SEO ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าในส่วนที่มันไม่ต้องมีการให้อินเทอร์แอคอย่างชื่อสินค้าหรือ description หรือแบบว่าของบางอย่างอะครับมันก็จะทำให้พวก crawler เนี่ยที่เป็นแบบว่า web crawler มันก็จะ crawl ได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะแบ่งเบาภาระในส่วนของทั้งเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะต้องเรนเดอร์บางอย่างที่ไม่จำเป็นแล้วก็ลดภาระบางอย่างที่เราจะต้องเรนเดอร์ตั้งแต่แรกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาพอดกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาเราใช้ไคลเอนต์อ่ะเราจะใช้เทคไทม์มากๆไคลเอนต์เลอร์นิ่งเนี่ยเราจะใช้ในช่วงของการที่ตัวเซิร์ฟเวอร์จะต้องเรนเดอร์เนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วมันจะไปหนักที่ในส่วนของที่เป็นเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะไปหนักในส่วนของโหลดใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะไม่ต่างกันมากนักแต่ว่ามันจะไปต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราใช้ Node.js อ่ะเราจะต้องใช้เวลาที่จะให้ตัวแอปของเราเนี่ยทำการ transpile TypeScript ให้เป็น JavaScript แต่ว่าพอเป็น fetch แล้วครับคุณเขียน TypeScript ปุ๊บมันพร้อมรันออกมาใช้งานแล้วก็เสิร์ฟแค่ของบางอย่างที่มันพร้อมใช้งานให้มันตัวเว็บมันไม่หน้าขาวตั้งแต่แรกแล้วส่วนที่ต้อง interactive เนี่ยให้ browser เป็นคน render นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเจ๋งของการที่ใช้เฟสแล้วมันมีการใช้ Island Architecture เข้ามานะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเฟสนะครับแล้วก็เรื่องของ Dino นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มใช้งานนะครับก็ไปเริ่มได้ที่ dino.land นะครับเป็นอาณาจักรของ Dino นั่นเองนะครับ Dino ที่เป็นไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่ตัวไส้เดือนไม่ใช่เนสซี่นะครับ
ก็ไปลองเล่นกันได้ดีโน่จริงๆมันก็มารวมปีนี้ก็น่าจะประมาณ5ปีแล้วแต่มันยังไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเกิดคำถามแล้วว่าดีโน่มันจะมาฆ่าโนด JS หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบันเองจะมาฆ่าโนด JS ไหมนะครับคือจริงๆมันจะบอกว่ามันค่อนข้างยากอยู่ตรงมันอาจจะแบบไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าใครนะครับแต่มันเกิดมาเพื่ออุดรอยรั่วบางจุดนะครับเพราะว่าจริงๆ Node.js เองมันก็มีเรียกว่าผ่านของมันที่เติบโตมันไปอยู่แล้วนะครับส่วน Dino เองอ่ะมันก็เข้ามาแก้ไขปัญหาเพนในใจของ Lion แล้วก็เพื่อให้มันเกิด Enterprise Ready มากขึ้นเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนจาก Node.js มา Dino เลยเนี่ยครับทันทีเลยมันจะมีปัญหานะครับสิ่งที่จะกวนใจมากๆเลยเวลาเราใช้ Dino แล้วไปใช้พวก Node Module อ่ะครับก็คือผมอ่ะอย่างผมเรียกใช้โมดูลตัวนึงชื่อว่า Iconify นะครับ Iconify เนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้พวก .end นะครับ process.end ซึ่งใน Dino อ่ะมันไม่มีแล้วเราไม่สามารถจะมีการยังไม่มี workaround ในการแก้วิธีอื่นนอกจากการ fork ออกมาหรือว่าการที่จะต้อง copy มาแก้อีกต่างหากหรือการใช้ npm backward compatibility นะครับณวันนี้ Dino เองยังไม่สามารถไป replace ใครได้แล้วตัวมันเองเนี่ยมันก็คงไม่ได้เกิดมาเพื่อ replace ใครนะครับแต่ว่ามันเรื่องของ performance มันดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะทำการ transpile TypeScript ให้ตั้งแต่แรกถ้าเกิดเราย้อนมาดู architecture ตัวนี้นิดนึงอะครับในส่วนที่เราใช้งานนะครับ process ของ Dino เนี่ยมันก็จะมีไฟล์แต่ว่าตัวที่เป็น compiler ของ TypeScript เนี่ยมันอยู่ภายใต้ของที่เป็น privilege ของ v8 vm นะครับอยู่แล้วนะครับมันก็จะไปทำงานออกมาแล้วก็ส่งกลับมาให้ user ได้ใช้งานกันอย่างรวดเร็วครับอันเนี้ยมันก็จะมีเป็น built-in ในตัวแล้วมันค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ secure มากๆด้วยนะครับดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่จะต้องมีการrequest access เนี่ยมันก็จะต้องมีการขอ request ล่วงหน้าก่อนแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Dino กันนะครับเป็นไดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับด้วยกันนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Dino นะครับหรืออยากจะแนะนำเนี่ยก็บอกกันได้เพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่ใช้ Dino เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าไงดีก็ขอบคุณนะครับที่มาฟังกันวันนี้แล้วก็ตอนนี้ร้อนมากๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอเซสชั่นที่เกี่ยวกับ Dino ในอนาคตจากท่านอื่นๆขึ้นมาเล่านะครับหรืออาจจะได้เจอ product ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ Open Source โปรเจกต์เจ๋งๆที่รองรับ Dino นะครับหรือเจอ tool ที่ช่วยในการ migrate จาก Nodeมาดีโน่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับใช้เวลาคุ้มค่าพอดีเด็ก2นาทีครับผมขอบคุณมากครับโอเคได้ยินเสียงซังไหมครับได้ยินได้ยินครับมันไกลนิดนึงเนาะโอเคพอดีกำลังย้ายตัวเองนะครับผมมาอยู่ที่นึงนะครับผมก็โหนี้เรียกว่าตลกลงทุนนะครับผมขอบคุณจ๊อบมากนะผมในการเตรียมตัวนะไปเปลี่ยนชุดนะครับผมตอนแรกนึกว่าสปีกเกอร์หายไปไหนนะฮะก็อย่างนี้ถ้าใครถามทางบ้านบอกว่าเป็นเซสชั่นตลกนะครับแล้วก็มีของแถมคือ Dino นะครับถูกต้องนะฮะครับถ้าใครผมมานั่งโทษคือจะบอกว่าถ้าเกิดมานั่งอ่านโค้ดเดโมที่เตรียมมาอย่างตัวเว็บเนี้ยคอนเทนต์เองก็นั่งเจเนเรตใหม่นะฮะบอกว่าค่อนข้างตั้งใจมากๆเลยอย่างอันเนี้ยเราแมนนี่จากเรื่อง i8 เป็นแมมมอสเป็นกระดูกของแมนนี่แล้วก็มีซิสจากเรื่องของแมนนี่เนี่ยเป็นคนรีวิวว่าเนื้อแมนนี่อร่อยแค่ไหนด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นทุกจุดที่ลงทุนนะครับก็ถ้าเกิดใครโคนโปรเจกต์นี้แล้วไปทำให้มันเกลียยิ่งขึ้นหรือว่าให้เจ้าไดโนมอร์เนี่ยยอฟอร์ดไดโนมอร์นะฮะก็ได้เกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะก็จะดีมากๆเลยครับก็ทุกอย่างในนี้นะครับทั้งคอนเทนต์แล้วก็รูปนะครับเกือบทุกรูปเลยเจเนเรตโดยการใช้ ChatGPT กับ OpenAI นะครับดังนั้นก็ขอบคุณ ChatGPT ด้วยนะครับที่ทำให้ผมทำเดโมวันนี้เสร็จนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยคิดสคริปต์มาให้ด้วยนะครับผมถามตั้งแต่เรื่องของการทำทีมเลยนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับอาเชิญคืนครับเชิญคืนแค่อยากจะเล่าว่าเหนื่อยแค่ไหนนะครับครับผมเรียกว่าจ้างร้อยเล่นล้านนะฮะขอบคุณคุณซอฟด้วยนะครับผมสำหรับเซสชั่นดีโน่นะฮะ